สวัสดีเช้าวันใหม่นะครับพี่น้องใส่ใจพระวาจาวันนี้พบกันในวันเสาร์ที่15เดือนพฤษภาคม2021ซึ่งวันนี้มีอะไรที่น่าสนใจนะครับในบทศิลาที่พูดไว้ในบทที่31ข้อที่2พูดในหัวข้อบอกว่างานเลี้ยงนะครับเวลาพูดถึงงานเลี้ยงเนี่ยพี่น้องทราบนะครับหมายถึงอะไรหมายถึงการรื่นเริงยินดีมีการฉลองมันก็มีงานเลี้ยงบุตรศิลานำมาบอกนำมาเขียนมาเล่าและมาเจอไว้ว่าดังนี้บอกถ้าท่านไปนั่งโต๊ะงานเลี้ยงใหญ่โตอย่าแสดงความอยากกินของท่านออกมาอย่าพูดว่ามีอาหารกินมากมายอะไรเช่นนี้จงจำไว้ว่าตาโลภเป็นสิ่งไม่ดีไม่มีสิ่งสร้างใดๆเลวร้ายกว่าตาโลภตาโลภนี้จะร้องไห้ในทุกโอกาสเจ้าภาพมองสิ่งใดจงอย่ายื่นมือไปคว้าสิ่งนั้นอย่าไปแย่งอาหารในจานเดียวกันกับเขาจงคำนึงถึงความต้องการของผู้อื่นจากความต้องการของท่านจงคิดให้ดีก่อนจะทำสิ่งใดจงมีมารยาทกินสิ่งที่เขาจัดไว้ให้อย่ากินมุมมามท่านจะเป็นที่รังเกียจจงหยุดกินเป็นคนแรกเพื่อรักษามารยาทอย่าเป็นคนตะกละคนอื่นจะไม่ดูถูกท่านถ้าท่านนั่งโต๊ะกับแขกหลายคนอย่ายื่นมือหยิบอาหารก่อนผู้อื่นผู้มีมารยาทกินน้อยพอรองท้องเมื่อไปนอนก็ยังหายใจได้คล่องกินพอประมาณจะนอนหลับสบายตื่นแต่เช้าจิตใจปลอดโปร่งการนอนไม่หลับอาเจียนปวดท้องเป็นผลร้ายที่คนตะกละได้รับถ้าท่านถูกบังคับให้กินมากเกินไปจงลุกขึ้นไปอาเจียนแล้วจะรู้สึกดีขึ้นลูกเอ๋ยจงฟังเถิดอย่าแกล้งทำเป็นคนไม่ได้ยินในที่สุดท่านจะพบคำพูดของข้าพเจ้าเป็นจริงท่านทำสิ่งใดจงทำแต่พอประมาณและโรคภัยจะไม่มาพองผ่านท่านเลยทุกคนจะยกย่องผู้จัดงานเลี้ยงใหญ่และเป็นพยานที่ไว้ใจได้ถึงความใจดีของเขาคนทั้งเมืองจะพูดถึงคนตระหนี่ที่จัดงานเลี้ยงและเป็นพยานถึงความตระหนี่ของเขาอย่างละเอียดพี่น้องก็มันชัดเจนนะมันเห็นภาพเลยเวลาที่บทศิลาบอกเรื่องราวตรงนี้นะมันเห็นภาพเลยเวลาที่จะไปกินอาหารจะไปงานเลี้ยงใดๆก็ตามให้อยู่บนความพอดีพอประมาณไม่กินจนกระทั่งมันล้นออกมาหรือว่ากินจนกระทั่งมันทำให้เป็นพิษเป็นภัยเป็นความยากลำบากเป็นอันตรายกับชีวิตของตนเองก็ร่างกายของตนเองก็ไม่ถูกต้องและดูเหมือนบุตรศิลาละเอียดอ่อนนะสอนให้มีมารยาทและมีมารยาทในการร่วมงานเลี้ยงต่างๆพวกเราก็มีประสบการณ์เราไปร่วมงานเลี้ยงต่างๆมากมายและในงานเลี้ยงนั้นเองก็บอกให้มีมารยาทมีคนแขกเรือมาเยอะแยะเนี่ยนะมันไม่เหมือนอยู่บ้านของเราใช่ไหมเราจะทำอะไรอะไรต่างๆมันก็ยังพอทำได้แต่เวลาที่เราไปที่อื่นและยิ่งเราเป็นคนที่บางทีมีคนรู้จักมากคุ้นเป็นคนที่ได้รับการนับหน้าถือตาในสังคมในพอสมควรเราต้องทำตัวให้ดีทำตัวให้สมกับความเคารพนับถือของผู้อื่นนี่ก็มีต่อเรานะครับจะนั่งโต๊ะงานเลี้ยงใหญ่โตจะแสดงถึงอาหารการกินไม่ใช่โอ้โหไปอะไรดูซะจนทำให้เป็นสิ่งที่เหมือนว่าคนนี้ไม่เคยเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้หรือไงจะอดจะอยากมาจากไหนอะไรอย่างนี้นะมันเป็นสิ่งสำคัญนะเล็กๆน้อยๆแต่เป็นสิ่งที่จะบ่งบอกถึงความเรียบร้อยความเป็นผู้ดีของเราเหมือนกันนะบุตรศิลาเตือนถึงขนาดนี้เตือนถึงขนาดนี้เพราะฉะนั้นพี่น้องเขาบอกให้ไปงานเลี้ยงอะไรก็ตามก็กินในสิ่งที่เขามีให้จัดเตรียมไว้ให้แล้วก็กินในลักษณะของความพอดีไม่ใช่กินจนกระทั่งโอ้มันน่าเกลียดเป็นที่สังเกตเป็นที่มองของคนอื่นอย่างนี้ก็ไม่เหมาะสมแน่นะแล้วก็ในเวลาเดียวกันสอนละเอียดแม้กระทั่งบอกท่านนั่ง
ต๊ะร่วมกันกับมีคนหลายๆคนคนที่ไม่มีคนแขกอื่นๆเนี่ยเราอย่าหยิบอาหารเป็นคนและให้คนอื่นเข้าตาก่อนให้เราก็ค่อยๆนะกินพอดีกินพอรองท้องเขาบอกกินพอรองท้องอย่าให้มันอิ่มจนกระทั่งอัดแน่นแล้วก็อึดอัดเป็นอาหารเป็นพิษอะไรกลับไปก็นอนไม่หลับอะไรอย่างนี้นะนี่คือสิ่งที่บุตรศิลาเตือนเรื่องนี้มันเป็นเรื่องพื้นๆนะเรื่องง่ายๆเรื่องในชีวิตประจำวันที่พวกเราพบที่เราผ่านกันในชีวิตของเราอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องในโอกาสนี้โอกาสที่เรา อยู่ในโลกนี้เราเกิดมาในโลกนี้เราต้องมีสังคมอย่างนี้ต้องทำหน้าที่ตรงนี้ทำหน้าที่ตรงนั้นอะไรต่างๆเนี่ย เราก็ต้องกินอาหารแน่นอนการกินอาหารการมีงานเลี้ยงเป็นสิ่งที่ดีงานเลี้ยงมันไม่ใช่เพื่อจะได้ไปทานอาหารนั่นนะงานเลี้ยงเนี่ยมันคือการไปพบปะสังสรรค์ไปพูดคุยไปแสดงความยินดีหรือว่าไปแสดงแม้กระทั่งความเสียใจก็ตามหรือไปเป็นกำลังใจให้กันและกันนะอันนี้สำคัญมันไม่ใช่อยู่ที่อาหารการกินเป็นหลักแต่อยู่ที่การเราไปตรงนั้นและนำความชื่นชมยินดีนำกำลังใจนำสิ่งที่ดีๆไปให้กับเจ้าภาพนี่คือสิ่งที่สำคัญกว่าอาหารการกินนะครับแล้วก็ไม่ใช่ไปตำหนิเขาไปอะไรทั้งคงไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เข้าใจกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็บทศิลาเตือนให้เราเวลาที่เราจะไปร่วมงานเลี้ยงที่ไหนนั้นเราก็ต้องมีมารยาทในสังคมแล้วก็จำไว้ว่าการไปร่วมงานเลี้ยงที่ไหนนั้นมันไม่ใช่เรื่องของอาหารการกินเป็นหลักแต่ว่าเป็นเรื่องของการไปพบปะไปให้กำลังใจไปให้ความรักไปให้ในสิ่งที่ดีๆต่อกันและกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรมานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญ